สวัสดีครับผมทีมงานบริษัทปุ๋ยดวงตะวันเพชรนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับวันนี้เราจะมาอยู่ที่สวนของบางเลาะบางเลาะนะครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรกันดีกว่านะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าบางชื่ออะไรครับผมผมชื่อบางเลาะครับไม่ทราบว่าบางเลาะตอนเนี้ยปลูกแตงโมเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรเหรอผมปลูกแตงโมพันธุ์สายพันธุ์เมย่าเมย่าเมย่าครับผมวิดีโอเมย่าครับครับทั้งหมดที่ปลูกตอนนี้กี่ไร่ครับประมาณ36ไร่36ไร่นะครับพันธุ์เมย่าเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณสักกี่60วันครับผมอ๋อ60วันนะครับ60วันแล้วผมขออนุญาตถามนิดนึงก่อนที่จะมารู้จักปุ๋ยยี่ห้อดวงตะวันเพชรเนี่ยเมื่อก่อนบางเลาะใช้ปุ๋ยของอะไรอยู่ปุ๋ยของท้องตลาดอยู่ครับผมใช้สูตร15มั่งในตลาดนะที่เป็นที่เขาขายตามท้องตลาดแล้วคราวนี้พอมารู้จักปุ๋ยดวงตะวันเพชรแล้วเราอยากจะถามว่าตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกของแตงโมเนี่ยจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยบางล้อใช้สูตรอะไรบ้างผมใช้รองหลุม15-15ครับผมของดวงตะวันเพชรและก็กบข้างด้วย13-3-21ของดวงตะวันเพชรและก็พอแตงเริ่มมีดอกมีอะไรใช่ไหมครับใช้824ครับผมของดวงตะวันเพชรใช้ปุ๋ยตลาดกับมอมาใช้ดวงตะวันเพชรต้นทุนนี้มันต่างกันไหมเยอะต่างครับต่างกันเยอะด้วยก็คือปุ๋ยอันไหนถูกกว่าไอ้ดวงตะวันเพชรจะถูกกว่าครับถูกกว่ากำไรเราก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับอ๋อเอางี้วันนี้ผมอยากให้บางเลาะฝากถึงเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมว่าการใช้ปุ๋ยดวงเพชรเป็นยังไงช่วยบอกเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมหน่อยครับผมขอแนะนำให้ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรครับผมเพราะผมประสบความสำเร็จมาแล้วครับผมนี่แหละที่ผมประสบความสำเร็จเพราะดวงตะวันเพชรเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดทำไม่ได้ผลถึงขนาดนี้ราคาก็แพงด้วยราคาก็แพงด้วยและก็มาใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรต้นทุนมันก็ลดลงรายได้เราก็เพิ่มขึ้นผลผลิตเราก็เพิ่มครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณบางล้อมากนะครับที่ว่าให้เกียรติมาดูสวนครับผมที่เทพาเลยนะครับขอบคุณมากครับครับมองกล้องหน่อยดวงตะวันเพชรสุดยอดจริงๆครับผม